วันนี้เรามีเมนูปอเปี๊ยะไส้กุ้งผัดผงกะหรี่มาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงผัดจนหอมสุกใสตามด้วยเนื้อกุ้งสับผัดพอสุกใส่มันฝรั่งหั่นเต๋าเล็กต้มสุกแครอทหั่นเต๋าเล็กต้มสุกผัดให้เข้ากันจนสุกใส่วุ้นเส้นแช่น้ำและนมข้นจืดผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยวอสผงกะหรี่ตราปึ่งไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ตามด้วยพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันจนแห้งดีแล้วปิดไฟตักขึ้นเรียมไว้ค่ะตักไส้กุ้งผัดผงกะหรี่ลงบนแผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะแช่แข็งจากนั้นม้วนแป้งหนึ่งทบพับริมแป้งด้านซ้ายและขวาแล้วม้วนแป้งเป็นท่อนกลมยึดริมแป้งด้วยแป้งเปียกเตรียมไว้ค่ะนำปอเปี๊ยะลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนปอเปี๊ยะสุกเหลืองแล้วตักขึ้นหั่นปอเปี๊ยะไส้กุ้งผัดผงกะหรี่เป็นชิ้นจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดน่ารับประทานมากๆเลยค่ะกับเมนูปอเปี๊ยะไส้กุ้งผัดผงกะหรี่หอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะวอสผงกะหรี่ตราปึ่งไข่ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40ปี